ตัวเลขนี้ก็เป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อในเรือนจํานอกเรือนจําในเรือนจําตอนนี้นี่มีผู้ติดเชื้อรวมกันแล้วทั้งหมด นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายน13พฤษภาเป็นต้นมา1 13พฤษภาแล้วก็มาถึง20ไล่มาเนี่ยนะ13,597รายครับนี่ติดกันในเรือนจำนอกเรือนจำรอบนี้นะครับเมษาพฤษภา76,652รายส่วนติดกันที่จังหวัดอื่นๆนะครับจังหวัดอื่นๆนี่ติดกันนะครับ3 8 3 4ราย แต่ว่าพอเป็นกรุงเทพกับปริมณฑลอีก5จังหวัดรวมกันนะครับติดกันรวมกันทั้งสิ้น45,818รายนะครับแยกเป็นกรุงเทพในี่ย3 5 3 4ปริมณฑลอีก5จังหวัดติดก,กัน15,284เพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็อยู่ในกทมเนี่ยแหละครับภาพนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในเรือนจำที่ต้องขังจำแนก ร,รายใหม่และก็รายสะสมตั้งแต่1เมษาถึง20พฤษภาคมนี้ตัวเลขในเรือนจาเรือนจําในกรทมนี่ติดรวมกัน8,921เรือนจําที่เชียงใหม่3 9 3 2นนทบุรี7 0 2และโรงเรือนจําที่ฉะเชิงเซา42รายภาพถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าติดกันอยู่ที่ในเรือนจำพิเศษในกรุงเทพทนบุรีคลังคลองเปรมนะครับสัดส่วนเป็นอย่างไรก็ดูตามเส้นกราฟนี้นะครับเป็นกราฟแท่งให้คุณผู้ชมได้เห็น